ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าอากาศร้อนตลอดปีใช่เพราะฉะนั้นเมนูของเราวันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าทานเมื่อไหร่ก็ชื่นใจที่สำคัญใครๆก็ทำได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะใช่เพราะว่าอุดมไปด้วยธัญพืชเลยล่ะพอพูดถึงตัวพุดดิ้งก็ต้องมีวุ้นเนาะใช่เราเลือกใช้ผงวุ้นทำขนมตรานางเงือกค่ะนานาเลือกใส่ลงไปในน้ำตาลทรายค่ะจะทำให้เขากระจายตัวได้ดีขึ้นเจลาตินลงไปตรงนี้แป้งข้าวโพดด้วยแป้งข้าวโพดค่ะในชามผสมเนี่ยมีทั้งเจลาตินมีทั้งวุ้นผงมีทั้งแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายแต่ละตัวให้สัมผัสที่แตกต่างกันใช่หลายคนถามแป้งข้าวโพดใส่ทำไมอ่ะแป้งข้าวโพดจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทำให้เนื้อสัมผัสของพุดดิ้งเรานุ่มละมุนยิ่งขึ้นและที่สำคัญทำให้ตัวธัญพืชของเราไม่กระจายใช่อันนี้เป็นถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองตัดซองออกมาเสร็จปุ๊บหรือเปิดห่อออกมาเนี่ยเขาจะเป็นธัญพืชแห้งๆแช่น้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปนึ่งจนสุกขั้นตอนการทำพุดดิ้งวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากการใช้นม UHT สำหรับตีฟองตรา Falcon Professional ค่ะใส่ลงไปในหม้อหลังจากใส่นมแล้วใส่น้ำตาลที่เราผสมผงวุ้นลงไปเลยคนให้เข้ากันกลิ่นวานิลาชนิดน้ำถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนึ่งจนสุกตราข้าวทองสูตรนี้ทั้งง่ายและอร่อยนี่พอเดือดก็ได้เลยนะว้าวเลือกพิมพ์ตามชอบปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีทำให้ซิลิโคนแบบนี้สามารถโดนความร้อนได้แล้วก็ดีมากเลยค่ะเอาออกก็ง่ายเวลาแบบมีวุ้นมีอะไรอย่างนี้ก็ปลิ้นออกง่ายๆเลยคนส่วนผสมก่อนตักจะได้เนื้อได้น้ำเท่าๆกันทุกชิ้นพักทิ้งไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทค่ะจากนั้นนำเข้าตู้เย็นระหว่างรอพุดดิ้งธัญพืชของเราเซ็ตตัวเรามาทำน้ำเชื่อมน้ำตาลใส่แดงดีกว่าน้ำตาลใส่แดงตราข้าวทองค่ะหอมแล้วก็สีสวยมากเวลาทำพวกน้ำเชื่อมหรือทำอะไรอย่างเงี้ยใส่ขนมอ่ะบ้านเราจะนิยมใส่ใบเตยลงไปแล้วก็จะอีเขาหน่อยแป้งข้าวโพดนานาใส่เลยนะใส่เลยค่ะเกลือป่นคนของแห้งก่อนจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราละลายในน้ำได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ไม่เป็นลูกๆค่ะโอเคจากนั้นนะน้ำเปล่านะคะเปิดไฟเลยเนื่องจากมีแป้งข้าวโพดนะคะเราต้องการย่นระยะเวลาเขาไม่ฉะนั้นเราต้องเคี่ยวจนเขาเหนียวซึ่งใช้เวลานานๆเนาะมามิเนาะเดือดแบบนี้นะคะเราเห็นฟองขึ้นมาต้องเห็นเป็นฟองนะโอเคปิดไฟนะคะทิ้งจนเย็นสนิทแล้วถึงนำมาใช้งานเมื่อกี้อาจารย์เมย์ให้สังเกตค่ะว่าเนี่ยตัวถั่วของเราเนี่ยจะไม่จมอยู่ข้างล่างอย่างเดียวเราจะเห็นว่าเขากระจายตัวอยู่ทั่วทั้งชิ้นแบบนี้เลยรับประทานนะคะเรามีลูกเดือยต้มสุกตราข้าวทองวางไว้ถั่วแดงเล็กต้มสุกตราข้าวทองเสิร์ฟพุดดิ้งธัญพืชของเราหรือซีเรียลพุดดิ้งคู่กับน้ำเชื่อมน้ำตาลใส่แดงดูสิอุ๊ยหอมเนื้อมันดีมากเลยได้เคี้ยวถั่วน้ำตาลทรายแดงที่ใส่ก็หอมมากๆอ่ะลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะเพราะว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยทานเวลาไหนก็ชื่นใจสุดๆล่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชม
สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะแน่นอนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานเนี่ยทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 4:30 วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราก็พาสายหวานทุกคนมาเยือนคาเฟ่ที่มีคอนเซปต์ย้อนยุคที่ฮอตที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับอย่างร้านอาคิรัตคาเฟ่สตูดิโอครับเป็นขนมครกไส้ถั่วแดงแล้วก็ใส่กลิ่นสตรอเบอรี่หอมๆเข้าไปด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเป็นขนมครกญี่ปุ่นที่น่ารับประทานมากเลยครับข้างล่างจะเป็นแป้งทาร์ตหอมๆชั้นบนจะเป็นมูสสตรอเบอรี่แล้วก็โรยด้วยเยลลี่ทานแล้วหลายๆคนจะติดใจค่ะ